เราอยู่กันที่โรงแรมโฮเทลฟอร์ซ่านะฮะเราออกมาเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วไปอีร้านทาโกะข้างๆโรงแรมฮะเดี๋ยวเราหาจังหวะตอนที่ไม่มีแถวมากินกันไม่ต้องนี่เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยเมื่อก่อนไม่มีนะฮะมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเดินกันตรงนี้จะขอตัวไปปราสาทโอซาก้ากันก่อนนะฮะเพราะคนข้างหน้านี่เยอะมากแปลกมากอิจิรังตรงนี้ไม่มีคิวแปลกฮะอันนี้ส่วนเนี่ยร้านนี้นะฮะร้านคู่อริผมเองฮะร้านนี้ร้านที่มันมาด่าผมตอนกำลังถ่ายคลิปวิดีโอทำโอโคโนมิยากิผมก็เลยเลิกมาอีกเลยตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่สถานีมิโดสจินัมบะนะฮะสายมิโดสจินะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เราลงนี้เลยด้านหน้าเลยนี่คือทางออก B20 นะครับเอาเลยแต่เลยตอนนี้เรากำลังจะไปปราสาทโอซาก้าโดยใช้สับเวย์เลยมือหลงทำไมไม่นั่งรถเข็นทำไมหัวคิ้วขมวดล่ะลูกมือหลงโอเคเราถึงสถานีทานิมาจิยงโจเมะแล้วเราก็ไปจะออกทางออก2นะครับเป็นทางออกที่ใกล้ที่สุดที่จะเดินไปที่ปราสาทโอซาก้าที่ประตูโอโตเมะอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวรีบเดินก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เป็นเวลา 4:10 แล้วมันใกล้จะรัชอาวแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์นะเราก็เลยแบบว่าอยากทำเวลานิดนึงไปถ่ายรูปข้างหน้าให้เสร็จแล้วเราก็กลับอะไรประมาณนี้นะครับ Escalator ออกมาโอ้ยไม่มีลิฟต์นะฮะเหน็ดเหนื่อยอุ้มลูกขึ้นมาเร็วตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับอุณหภูมิประมาณ10กว่าองศาแต่ลมเย็นดีนะฮะมันก็ไม่โหดเท่าที่คาวานะคาวาโหดกว่าแต่นี่ก็เริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วเป็นหลังคาปราสาทโอซาก้าแล้วผมบรรยากาศชิลมากอะที่เนี่ยบรรยากาศชิลมากอ๋อตรงนู้นเป็นจุดชมซากุระเหมือนกันบรรยากาศชิลมากแถวนี้ตอนนี้นะเรากำลังเดินมาถึงประตูด้านหน้าละเดี๋ยวเราจะได้เข้าเดินเข้าไปด้านในนะครับไม่ได้มาหลายปีนะฮะในส่วนของปราสาทโอซาก้าคนเยอะนะรู้สึกไม่เราเข้าอีกด้านนึงเราไม่เคยออกมาทางด้านนี้ไงเราก็เลยว่ารู้สึกแปลกตานิดนึงนะเพราะรอบนี้ทุกทีเราจะไปตรง JR โอซาก้าแคสเซิลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอ้ตัวนี้ซากุระสวยมากเลยเฉียงกันจนถึงที่เที่ยวอ่ะคิดเอาเองแล้วกันเฉียงกันอยู่นั่นแหละโอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะว่าที่นี่สวยจริงๆเลยนะครับในส่วนของซากุระบานเนี่ยก็ที่โอซาก้าวันนี้วันที่27มีนานะก็บานแล้วนะสวยมากเลยเนี่ยข้างหลังมีอีกหลายจุดเลยเดี๋ยวถ้ามีจังหวะก็จะได้พาเดินออกไปอีกที่นึงเนาะโอซาก้าโจเมนทาวเวอร์นะครับทางเข้าตลอดเวลามีน้ำไหลตรงนี้ไงลูกเห็นนะเขาบอกไม่ให้ดื่มน้ำนี้นะให้ล้างมือได้อย่างเดียวฮะเป็นปราสาทของญี่ปุ่นสมัยก่อนที่มีพวกโชกุนอยู่ลูกนี่ไงมีอีกหลายที่เลยอันนี้เป็นปราสาทโอซาก้านะแล้วในส่วนของปราสาทที่อื่นก็มีปราสาทนางโอย่าปราสาทฮิเมจิอีกหลายที่เลยครับอ้าวเขามีเจ้าเมืองกันหลายที่ไงสมัยก่อนนะไปไหนเห็นยังใหญ่ไหมโอ้ชอบไหมนั่นไงตรงหน้ามุหลงอ่ะเห็นยังนั่นน่ะปราสาทใหญ่ๆเห็นยังชอบไหมชอบโอ้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 นี่ก็คือบรรยากาศ
ปราสาทโอซาก้านะฮะแถวนี่ยาวเหยียดเลยโอ้ผมก็มาถ่ายแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเคยเข้าไปที่นี่ประมาณ 3-4 รอบแล้วก็ไม่ได้มีอะไรคือที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าเคยเข้าไปบ่อยนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะก็แค่ขึ้นไปซื้อของฝากข้างบนสุดอ่ะแล้วนอกนั้นก็ดูประวัติศาสตร์แค่นั้นเองถ้าใครอินใครชอบอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปนะครับผมไม่เข้าอ่ะเสียเวลาเอ๊เที่ยวกันเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วว่าง่ายๆออกไปถ่ายรูปกับซากุระข้างนอกกันดีกว่าครับนี่อะไรอิเล็กทริกคาร์สต็อปทูพาร์คโมริโนมิยะแอนด์ฮิสโตรีมิวเซียมซับแอนด์แล้วก็ซับเวย์อ๋อเสียตังค์ครับ3ผู้ใหญ่300เด็ก4ถึง12 200แล้วก็เกินอายุเกิน65ก็200เยนนะฮะตรงนี้รถนี่สำหรับคนขี้เกียจเดินนี่ดงซากุระนะถึงดงซากุระแล้วไปโณจุดนี้เราอยู่กันที่ตรงข้างๆปราสาทโอซาก้านะทุกต้นเป็นต้นซากุระหมดเลยสวยมากๆเลยนะครับดูตรงนี้สิเนี่ยดูดิคนก็ไม่ได้เยอะมากนะนี่ขนาดตอน 5:00 น.แล้วนะก็ประมาณนี้นะในส่วนของตรงนี้เหมือนมาดูฟูบูมแล้วอ่ะเหมือนฟูบูมแล้วอ่ะสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราผมไปกินปูที่คันนี้โดราคูกันต่อครับมุหลงครับมุหลงเคยเจอปูตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมครับเคยเหรอชอบไหมชอบไหมชอบปูอันนี้มุหลงจะกินเหรอไม่เฮ้ยตัวมันใหญ่ๆนะเนี่ยใหญ่กว่าตอนที่เรากินที่ฮอกไกโดไหมเฮ้ยมาแล้วขอเชิญเข้าไปข้างในละมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคานิโดราคุละวันนี้ฟูลบุ๊กนะฮะไปสามารถกินได้นะฮะใครไม่ได้จองมานะครับเดี๋ยวขอสั่งก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วนะเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเมนูเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ละต่ำกว่าอายุ20ปีนะฮะห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าอากีก็กดอากีไปเลยนะฮะอันนี้ไม่มีอังกฤษอังกฤษเมนูได้โอเคเราไม่สั่งเป็นคอร์สนะเพราะเราเคยสั่งเป็นคอร์สมาแล้วนะครับเราขอสั่งแบบอลาคาร์ทนะฮะตอนนี้นะผมสั่งไปประมาณนี้โอเคไหมก็สั่งครับปูย่างปูซาชิมิขาปูซาชิมิแล้วก็ปูหิมะชาบูแล้วก็มีขาปูยักษ์ชุบแป้งทอดนะประมาณนี้ก่อนก็ไม่เคยได้รีวิวที่นี่จริงๆนะจังสักทีนะน้ำมาบีไนี่ครบชุดเลยอันนี้เป็นสาเกแอปเปิ้ลไม่หาไม่เคยไม่รู้ดิอาจจะไม่เคยหาก็ได้แต่มาเห็นที่นี่แล้วก็นี่ก็เป็นสาเกเมลอนนะครับสาเกเมลอนนี่มีความแบบมันไม่บาดคอนะมันไม่บาดคอแต่ว่ามันมีกลิ่นเมลอนอ่ะโอเคอยู่กินง่ายอันนี้สาเกแอปเปิ้ลขอลองหน่อยจะบอกว่าอร่อยคืออร่อยเลยอ่ะโหกินติดๆนี่คือคือเลยอ่ะอร่อยมากสาเกแอปเปิ้ลอร่อยมากจะได้กินแอปเปิ้ลนี่แหละอร่อยกินอร่อยอร่อยแล้วก็อันนี้เลยโอ้เร็วมากเลยไม่หมดใส่ตักโอเคได้นั่งรอนี่นะฮะหลังจากกินเสร็จนะครับเขาก็จะมีชุดนี้อันนี้ผมใช้ไปบางส่วนแล้วแหละอันนี้นะฮะเขาให้มาให้มากินลูกให้มาถูมือแล้วก็ถูมือแล้วก็เช็ดนะฮะกับจัดกินข้าวจากปูนะครับนี่ในลิฟต์เดี๋ยวนี้อัปเกรดนะตอนนี้โดราคูอัปเกรดแล้ว
โอเคตอนนี้เรากินเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่าลงมาดูปูยักษ์แล้วว้าวของแข็งดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันตรงร้านกุชิคัตสึนะฮะข้างในที่เคยเข้าไปกินตรงชินไซบาชินะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีฮะตอนนี้คนโคตรเยอะฮะคนโคตรเยอะบอกเลยว่าคนโคตรเยอะเอามาดูบรรยากาศคนโคตรเยอะกันตอนนี้เรามาถึงสะพานกุริโกะกันแล้วนะฮะข้างหลังเราคือกุริโกะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาที่คนมันน้อยกว่านี้นิดนึงก่อนตอนนี้คนมันเยอะมากจนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับสภาพเดิมๆที่เราเคยมาเที่ยวเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วตอนนี้หลังจากโควิดแล้วก็ทุกคนเริ่มเคยชินกับโควิดกันก็กลับมาสภาพเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้เราต้องฝากฝูงคนไปนะฮะเห็นแล้วท้อตอนนี้คือกูเห็นข้างหน้าแล้วกูท้อมากดูข้างนอกเหมือนแน่นมากนะแต่จริงๆก็คนก็แค่คนเยอะเฉยแต่ก็พอเดินได้นะไม่ถึงกับเบียดเสียดเยียดยัดเหมือนสมัยที่มาเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ให้ไปทำงานเลยลูกจะล็อกหมาไว้ตลอดเลยเหรอลูกได้เหรอได้ไหมเอ้ยมั่วป่ะเนี่ยอะมั่วนะเนี่ยนี่เป็นร้านรองเท้าที่ผมเคยมาซื้อนะฮะเป็นของ Adidas NMD นะฮะที่เคยมาซื้อแวะหน่อยซื้อตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยไม่ใช่ซื้อตั้งแต่สมัยรุ่นเล็กๆนะฮะนี่คู่นี้ที่เล็งเอาไว้นะฮะแล้วก็มีคู่นี้ที่เล็งเอาไว้นี่คู่นี้นี่คู่นี้อยู่ 19,800 เยนนะครับก่อนไปละไม่กินไหมสตรอเบอร์รี่อ่ะไม่มู่หลงบอกว่าต้องให้มู่หลงอิ่มก่อนนี่นะครับโรงแรมนี้นี่เขาบอกว่าสามารถคืนเช็คเอาท์ได้ด้วยตัวเองโดยเครื่องนี้นะครับเวลาเช็คอินเขาก็จะมาติดให้ติดต่อตรงนี้แหละเขาจะไม่แตะอะไรเราเลยนะเป็นระบบอะไรที่ใหม่มากรับการ์ดก็รับตรงนี้รูดบัตรก็รูดตรงนี้สะดวกมากๆเลยมีให้เลือกหลายภาษานะฮะแล้วเขาจะมีเอกสารมีอะไรให้เราด้วยแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีรับของอะไรตรงนี้ไม่พอก็ไม่หยิบนะครับแต่ว่าถ้าอยากติดต่อพนักงานจริงๆก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะฮะในส่วนของอาหารเช้านี่ไงถ้าใครอยากกินอาหารเช้าตั้งแต่6:30 น.นะฮะราคาก็ตามนี้ครับนี่โรงแรมก็จะประมาณนี้ฮะ